รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอบเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับแต่อร่อยแน่นอนนะฮะอย่างเมนูเรดโซนมาฝากกันครับที่บอกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยผักและผลไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างอันนี้ครับจะเป็นมะเขือเทศนะครับนี่ใส่ลงในเครื่องปั่นได้เลยครับจากนั้นครับตามด้วยแตงโมนะฮะหั่นเต๋าแบบนี้ครับครับอันนี้จะเป็นแก้วมังกรแดงนะครับอันนี้ไม่ต้องเอาเม็ดออกนะครับเพราะว่าเยอะเกินไปนะครับและสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะฮะเดี๋ยวแช่แข็งแต่นี้ไม่แข็งแล้วเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงครับด้วยน้ำมะนาวครับจากนั้นครับก็สามารถใส่เครื่องปั่นได้เลยครับพอละเอียดปุ๊บก็ได้ที่เลยนะฮะง่ายจริงๆอันนี้ปุ๊บตัวแก้วของเราเนี่ยจะเอาตัวมะนาวนะฮะมาถูกับปากแก้วแล้วก็เอาไปคลุกกับเกลือนะครับเวลาทานเนี่ยก็จะได้รสชาติความเค็มนิดนึงเวลาเค็มมันจะตัดแล้วก็ดึงรสออกมาแหมอุดมไปด้วยวิตามินซีจากมะเขือเทศจากนั้นนะครับตกแต่งด้วยมะนาวนะฮะหั่นเป็นแว่นแบบนี้ครับเรียบร้อยครับกับเมนูเรดโซนครับนี่แหมโอ้โหเร็วเลยสุดยอดเลยแหมเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับกลิ่นมันแบบผักเพื่อสุขภาพไหมครับใครที่ไม่กินผักนะฮะลองเอามาทำเมนูแบบนี้ดูมีความหวานความสดชื่นของผลไม้เข้าไปช่วยนะครับมันจะอร่อยมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับกับเมนูเรดโซนครับและตอนนี้นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสคาราเมลคัสตาร์ดขนมชื่อฟังดูไม่น่าจะทำยากแต่จริงๆคุณผู้ชมมันก็เป็นขนมปราบเซียนเหมือนกันนะถ้าทำไม่ดีเนี่ยเนื้อจะไม่ละเอียดและชวนรับประทานแต่ตำรับนี้ของเราเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเค็มข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งละลายเป็นสีคาราเมลเติมน้ำคนจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟตักคาราเมลใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำคัสตาร์ดผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนคนจนเข้ากันดีนำส่วนผสมที่ได้มากรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ตักส่วนผสมคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เติมน้ำใส่ถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นนำเข้าแช่เย็นไว้1คืนเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีหมั่นโถไส้ปลาทูน่ามาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะหอมหัวใหญ่ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ปลาทูน่าแครอทต้มสุกหมั่นฝรั่งต้มสุกข้าวโพดต้มสุกถั่วแระญี่ปุ่นต้มสุกผัดจนเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นผัดต่อจนเข้ากันดีเติมนมข้นจืดผัดจนส่วนผสมเดือด
ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในเครื่องนวดแป้งยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงกูน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีดำส่วนที่2น้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าสีผสมอาหารสีดำส่วนที่เหลือเป็นสีขาวตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก80กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นยาวตักไส้ปลาทูน่าใส่เป็นแนวยาวห่อให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทจากนั้นนำก้อนโดสีฟ้ามาตัดน้ำหนัก10กรัมปั้นเป็นเส้นยาวทาด้วยไข่ขาวบริเวณรอยตะเข็บเพื่อตกแต่งเป็นหลังปลาตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก3กรัมปั้นเป็นเส้นยาวทาด้วยไข่ขาวบริเวณตัวปลาวางเส้นสีขาวพาดลงบนตัวปลานำก้อนโดสีดำมาตกแต่งเป็นแก้มปลาและครีบปลาตกแต่งตาปลาด้วยก้อนโดสีขาวและสีดำจากนั้นใช้ซ่อมกดบริเวณหางปลาให้สวยงามวางหมั่นโถลงบนกระดาษรองพักจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้นำหมั่นโถลงลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมั่นโถไส้ปลาหน้าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคยเป็นไหมคุณผู้ชมบางช่วงรู้สึกโหยๆแต่ยังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารอย่างจริงจังเราก็ต้องการอะไรที่เป็นของว่างรองท้องแต่ว่าต้องหนักสักนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยมีมาฝากคุณผู้ชมนะซาลาเปามันม่วงไส้สไปซี่กุ้งไข่เค็มคุณผู้ชมคะตัวไส้สไปซี่กุ้งไข่เค็มเนี่ยคุณผู้ชมต้องผัดกุ้งให้รสชาติจัดจ้านเวลารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกรสมากกว่าไส้หมูไส้สังขยาแบบธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมเริ่มต้นจะผัดไส้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะเด็ดใจเตรียมกระทะไว้แล้วคุณผู้ชมครับเป็นกระทะนอนสติกตราโอมาลายนะกุ้งผัดกับอะไรก็อร่อยแต่อันนี้จะอร่อยยิ่งกว่าต้องเป็นน้ำพริกแกงพะแนงโลโบจากการผัดแป๊บเดียวเราจะได้กลิ่นหอมของน้ำพริกแกงพะแนงปลาโลโบพอน้ำพริกแกงเริ่มหอมก็จะแนะนำให้คุณผู้ชมใส่กะทิถ้าเป็นกะทิต้องอัมพวากะทิแท้ 100% ผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงพะแนงของเราละลายเอาละพอน้ำพริกแกงของเราละลายดีแล้วใส่เนื้อกุ้งที่หั่นหยาบๆคุณผู้ชมเนื้อกุ้งสดใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเพิ่มความเผ็ดได้วันนี้ใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองนะคุณผู้ชมใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนี่แบบนี้เลยพอทานกับซาลาเปาแล้วเข้ากันมากอยากให้ส่วนผสมของไส้ตรงนี้เกาะตัวใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปใบมะกรูดพริกขี้ฟ้าซอยก็ใส่ลงไปผัดจนกระทั่งแป้งสุกนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพอเย็นเสร็จแล้วเนี่ยจะปั้นได้เลยนะเนื้อซาลาเปาจะต้องขาวคุณผู้ชมต้องใช้แป้งที่ถูกต้องกับการทำซาลาเปาโดยเฉพาะวันนี้ใช้แป้งสาลีตราบัวหิมะอันนี้ใช้ทำซาลาเปาเลยนะคุณผู้ชมยีสต์แห้งสำเร็จรูปผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายขาวเนื้อมันม่วงนึ่งสุกแล้วก็จัดการบดให้ละเอียดใส่น้ำลงไปนะคุณผู้ชมใส่สีม่วงผสมอาหารเป็นสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมใส่เป็นนิดนึงใส่ไขมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเอาล่ะเราเดินเครื่องกันเลยนะ
ดี๋ยวเราจะนำขึ้นมาปั้นเป็นทรงซาลาเปานะครับเสร็จแล้วก็ใช้มือของเราเคล้านวลแป้งก็จัดการบีบแป้งที่เราแบ่งไว้50กรัมให้ขอบบางๆแล้วตรงกลางหนาๆตักพะแนงกุ้งไข่แดงเค็มตรา KCF คลุกแป้งนิดนึงพับไปเรื่อยพักซาลาเปาที่บรรจุไส้เสร็จเรียบร้อยไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่านะคุณผู้ชมแล้วเราจะจัดการนึ่งในรังถึงที่มีไฟแรงๆเดี๋ยวมาดูนะสุกแล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนว้าวน่ากินมากคุณผู้ชมดูสิรูปทรงสวยงามหุยลูกนี้น่าทานมากคุณผู้ชมอีกลูกหนึ่งสินี่สองลูกก็พอแล้วล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอิ่มเกินไปชิมเลยนะร้อนๆนี่แหละคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นเค้กโพลิชวานิลาเจ้าโพลิชวานิลาเค้กเนี่ยมันคืออะไรเหรอเตอร์เนื้อเค้กไม่ใช่เป็นเค้กเลยแต่เป็นแป้งชูช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเค้กฝัดทุเรียนใส่แป้งทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าผสมเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกกดเนื้อเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนมข้นจืดเนื้อทุเรียนบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดจะช่วยให้ส่วนผสมวุ้นมีความข้นเมื่อใส่เนื้อเค้กลงไปเนื้อเค้กจะไม่ลอยตัวเทฝัดทุเรียนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กสปันชิ้นที่1ลงบนฝัดทุเรียนเทฝัดทุเรียนทับเค้กสปันให้ทั่ววางเค้กสปันชิ้นที่2แล้วเทฝัดทุเรียนปิดทับอีกครั้งเปลี่ยนหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยทุเรียนหั่นชิ้นและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นเค้กฝัดทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่ชีสพายมาฝากค่ะใส่บิสกิตบดละเอียดผงโกโก้น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนให้เข้ากันจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนกรุส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันใส่ครีมชีสเนยสดชนิดเค็มและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ราเนเจอร์เทสลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมเจลาตินที่ละลายไว้และเนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมสับหยาบตีต่อจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องจากนั้นคนตะล่อมส่วนผสมที่ได้กับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันตักครีมชีสลงในพายที่แช่เย็นเตรียมไว้ปั่นหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมหน้าบลูลิ้นจี่ลงบนพายที่มีครีมชีสเตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะ
บีบบัตเตอร์ครีมและตกแต่งด้วยลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เปรี้ยวกินหวานวันนี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูอร่อยๆมาฝากค่ะชื่อเมนูว่า Polish Vanilla Cake นั่นเองเจ้า Polish Vanilla Cake เนี่ยมันคืออะไรเหรอเตือนเนื้อเค้กไม่ใช่เป็นเค้กเลยแต่เป็นแป้งชูแปลว่าวันนี้เราจะมีเทคนิคการทำแป้งชูใช่แล้วก็มีเทคนิคการทำคัสตาร์ดแบบนุ่มๆเบาๆพี่สอดไส้ใช่ค่ะตัวช่วยแรกของเราสองคนวันนี้คือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะตัวช่วยที่สองของเราคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะได้นมทั้งสองชนิดแล้วเราจะใส่น้ำเปล่าแล้วก็เนยสดชนิดเค็มลงไปวันนี้เนี่ยเราสองคนเลือกใช้หม้อดำไวทะลัก3ชั้นขนาด18ซมตราหัวมะลายค่ะส่วนผสมเริ่มเดือดจัดแบบนี้เราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะวันนี้เราสองคนใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบคนถึงส่วนผสมเข้าไม่ติดดีถึงเขาเย็นนะคะคลายลุ่มลุ่มวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะขั้นตอนการทำแป้งตัวนี้เนี่ยต้องใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองฟองสุดท้ายใส่เข้าไปแล้วผงชูยกหัวบีบแล้วบีบติดกันได้ขนมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะนำเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิ180 20นาทีค่ะคัสตาร์ดของเราวันนี้จะใช้ไข่แดงด้วยแล้วแน่นอนค่ะไข่ไก่ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF เช่นกันนะคะเลือกใช้ไข่แดง2ฟองจากนั้นนะคะในไข่แดงของเราเนี่ยเราจะเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติหวานๆด้วยนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสค่ะแต่เดี๋ยวก่อนชอบคำพูดแบบนี้จังเลยเราจะบอกคุณผู้ชมว่านอกเหนือจากวานิลาหอมๆแล้วเรายังมีน้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซลนัทเพิ่มเข้าไปให้ด้วยเราจะมาเตรียมส่วนผสมของคัสตาร์ดแน่นอนถ้าพูดถึงคัสตาร์ดเนี่ยวันนี้นานาเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นนะคะใส่แป้งอเนกประสงค์ค่ะวันนี้นานาเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบกลิ่นวานิลาชนิดน้ำน้ำเปล่าค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปค่ะระหว่างรอจันเมย์คนส่วนผสมนานาจะเอาตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมไข่แดงกับไซรัปให้เข้ากันก่อนส่วนผสมเดือดแล้วเราถึงใส่ส่วนผสมที่เป็นไข่แดงกับไซรัปของเราลงไปนะคะคนให้เขาเดือดใหม่อีกรอบใช่การเข้าครัวกับแม่มันมีข้อดีแบบนี้นี่เองอุ้ยร้อนๆ
ว่าจะจิ้มสักโอเคเดี๋ยวมาเราก็ตัดให้ออกมาให้กลมเอาเป็นว่าเราต้องใส่ตัวคัสตาร์ดของเรานะคะที่ทิ้งไว้จนเย็นสนิทเนื้อได้ที่แล้วล่ะมัมมี่อันนี้เราใส่เข้าไปเลยอย่างนี้เลยนะใส่ลงไปในพิมพ์วงแหวนตรงกลางนะระหว่างชั้นเนี่ยนะคะก็สามารถใส่ผลไม้สดที่มีรสอมเปรี้ยวได้วันนี้อาจารย์เมย์เลือกใช้สตรอเบอรี่สดตรงกลางนะกดให้เสมอจากนั้นแช่ตู้เย็นนะคะจนถึงเวลารับประทานใช่ตัวนี้นะคะเราขอแช่แข็งนะเพราะเดี๋ยวมาเราจะหั่นเป็นชิ้นจะหั่นได้ง่ายโอเคกดเลยนะโอ้ my god บีบก่อนแล้วกันนะโอเคเพิ่มสีเขียวๆหน่อยค่ะและตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรายการค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเนื้อแป้งชูถูกไหมคะอุ๊ยมันเหมือนเรากินไอศกรีมอะเนื้อข้างในยังแข็งๆอยู่เลยเป็นของว่างยามบ่ายที่สดชื่นมากซึ่งตัวคัสตาร์ดมันเข้มข้นมากมันก็เลยทานเข้าไปด้วยกันแล้วมันพอดีขอบคุณที่ใส่ผลไม้สดลงไปด้วยเพราะมันทำให้รสชาติมันเบลนด์แล้วแบบมันสดชื่นมากอร่อยทำง่ายที่สำคัญขายได้ด้วยนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราใหม่ทางครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเอาละไปเลย1 2 3ปึ๊บโอ้สุดยอดบอกเลยว่าอันนี้ได้กลิ่นแบบมะม่วงโยเกิร์ตนะฮะแล้วก็จะมีแบบเน้นกลิ่นความเป็นมะม่วงเพิ่มมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวคนดูจะไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงนะฮะเราก็เลยต้องใส่ลงไปนี่ครับแล้วก่อนเสิร์ฟคุณผู้ชมอันนี้คงไม่ต้องแนะนำวิธีทำเพียงแค่เปิดกระป๋องเท่านั้นคุณผู้ชมมันนุ่มมากนะคุณผู้ชมนี่เวลายกไปเสิร์ฟก็จะดูน่ารับประทานแบบนี้แหละคุณผู้ชมบลูเบอร์รี่มิลค์มูสเนี่ยดูสิเขาเป็นชั้นจริงๆด้วยอ่ะทานเข้าไปเสร็จแล้วแป้งมันเหมือนมันละลายอ่ะเรียกได้ว่าทานแล้วมันพอดีมากๆ